จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019ที่สร้างผลกระทบไปทั่วโลกรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ทุ่มเทดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและยังได้ตระหนักถึงผลพวงของสภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมโดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวด้วยการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อนำพาประเทศให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีภารกิจในการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่รวมถึงประชาชนวัยทำงานทุกกลุ่มเป้าหมายจึงดำเนินการจัดงาน Job Expo Thailand 2020ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานและมอบหมายให้กระทรวงแรงงานเป็นหนึ่งในกระทรวงเศรษฐกิจที่จะทำการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ผู้ว่างงานคนพิการและผู้สูงอายุในรูปแบบของการรับสมัครงานโดยตรงจากนายจ้างสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจรวมถึงตำแหน่งงานในต่างประเทศซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในวัยกำลังแรงงานมีงานทำทั่วหน้าโดยมีหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนมาเปิดรับสมัครงานเป็นจำนวนมากถึง570หน่วยงานมีตำแหน่งงานกว่า 1,300,000 อัตราและมีผู้เข้าร่วม งานจำนวนมากกว่า 120,000 คนสรุปผลการประเมินได้ว่ามีการสมัครงานและรอบรรจุงานจำนวนกว่า 240,000 ครั้งสำหรับโครงการส่งเสริมการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่หรือโคเพเมนต์มีนายจ้างเข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 รายแจ้งความประสงค์รับสมัครงานจำนวนกว่า 78,000 อัตราและนักศึกษาจบใหม่สมัครงานจำนวนกว่า 15,000 คนโครงการนี้นะคะช่วยเปิดโอกาสให้แบบนักศึกษาที่จบใหม่หางานได้มากขึ้ นะคะ่ะแล้วก็ต้องขอบคุณลุงตู่มากนะคะที่ทำให้หนูมีงานอะไรอย่างนี้ค่ะขอบคุณค่ะนี่คือก้าวแรกในการบรรลุเป้าหมาย1ล้านคน1ล้านงานด้วยความทุ่มเทและมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลและความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงในการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เกิดความมั่นคงได้อย่างยั่งยืนสืบไปJob Expo Thailand 2020